จวกผู้ช่วยพยาบาลขับเก๋งไม่หลบทางให้รถกู้ชีพสุดท้ายสลดผู้ป่วยดับช่วยไม่ทันวันที่27กรกฎาคมในโลกออนไลน์มีการแชร์ต่อเหตุการณ์ที่มีคลิปพฤติกรรมของรถเก๋งรายหนึ่งที่ไม่ยอมหลีกทางให้รถกู้ชีพที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยอาการหนักจนผู้ป่วยเสียชีวิตจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่าขอโทษนะครับที่พวกผมขับรถเร็วจี้ตูดปาดซ้ายปาดขวาเพราะพวกผมต้องรีบไปรับผู้ป่วยวิกฤตและในขณะที่เดินทางไปคลิปที่ได้เผยแพร่อยู่ในขณะนั้นได้มีรถเก๋งสีขาวเจตนาและไม่ให้ความร่วมมือในการให้ทางรถกู้ชีพจึงทำให้ล่าช้าต่อการไปช่วยเหลือผู้ป่วยเคสดังกล่าวเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าผู้ป่วยได้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วทางเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตผู้ป่วยได้ทางมูลนิธิจึงขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้กรณีภาพบันทึกเหตุการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นทางมูลนิธิมีความจำเป็นจะต้องนำมาเผยแพร่เนื่องจากมีการโพสต์ทางสื่อโซเชียลถึงการขับขี่รถกู้ชีพของมูลนิธิแต่คุณพี่เองก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่โรงพยาบาลน่าจะเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยดีในกรณีป่วยอาการหนักทางมูลนิธิเองหากผู้ป่วยไม่อาการหนักจริงๆทางเราเองก็คงไม่รีบร้อนขนาดนั้นใจเขาใจเราผมเข้าใจครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ